วันนี้เราก็จะมาดูแดนเล็กโต3ตัวนะครับมีสีแดงสีครีมแล้วก็สีเขียวนะครับอันนี้วิดีโอที่เกี่ยวกับแดนเล็กโตเนี่ยผมเคยทำไปแล้วตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวสีส้มนะครับซึ่งตัวนั้นน่ะผมใช้วิธีสั่งจาก eBay มาเองนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมสั่งมาได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยทางร้านMusic & Tanเขาก็บอกผมว่าเขาอ่ะสั่งเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วผมก็แบบอ้าวทำไมไม่บอกก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ซ้ำกันกับไอตัวสีแดงตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันเดะเลยเพราะฉะนั้นใครอยากดูรีวิวของรุ่นที่เป็นตัวสีแดงตัวนี้หรือว่ารุ่น59เนี่ยก็กลับไปดูที่วิดีโอเก่าได้นะครับจะมีประวัติของบริษัทไดเรกโตอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัวสีเขียวกับตัวสีครีมเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ต่างออกไปนะครับเขาจะเรียกว่ารุ่นสต็อก59นะครับซึ่งมันจะมีสเปค 2-3 จุดที่ต่างจากรุ่น59ปกตินะครับแต่ก่อนที่จะคุยไปต่อนะครับผมเอาตัวสีส้มให้ดูก่อนนะครับเพื่อทุกคนจะได้สบายใจว่ามันยังอยู่ดีกับผมนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับตัวนี้ผมก็ยังชอบมันอยู่มากๆนะครับและสิ่งนึงที่ผมชอบมากๆเลยคือมันเป็นเสียงมันเป็นเอกลักษณ์มากเพราะมันเป็นลิปสติกปิกอัพตรงนี้นะครับอย่างที่2ก็คือมันเป็นกีตาร์ที่เบาที่สุดที่ผมมีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่แบบบวกมากๆเลยผมชอบกีตาร์เบาๆเวลาเล่นแล้วมันสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายสเปคที่ต่างกันระหว่าง2รุ่นนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตรงพวกตัวที่อยู่ส่วนหัวขึ้นไปเนี่ยแทบไม่มีอะไรต่างเลยนะครับแต่ว่าจุดแรกที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือบริดจ์นะครับจะเห็นว่าบริดจ์ของไอตัวรุ่น59ปกติเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆบริดจ์ของพวก Les Paul Junior หรืออะไรประมาณเนี้ยที่มันมีบริดจ์ตัวเดียวแล้วสายต้องพาดไปข้างหลังแล้วก็ปรับเซตเดินได้นะครับแต่ว่ารุ่นสต็อกเนี่ยมันมาแล้วมันสต็อกจริงๆมันทำบริดจ์มาเหมือนกีตาร์โป่งเลยนะครับก็คือไอ้อย่าเพิ่งเอาไปวางก็คือบริดจ์เนี่ยมันเป็นไม้มาฮอกกานีแปะอยู่บนเหล็กก้อนนึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันปรับอินโทเนชั่นอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็ปรับได้อย่างเดียวคือมันมีน็อต3ตัวอยู่ตรงนี้นะครับปรับขึ้นลงได้ให้มันให้ความสูงของสายรีแอคชั่นเนี่ยมันขึ้นลงได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่ามีปัญหาอะไรไหมทีแรกผมก็เป็นคนที่สงสัยเพราะว่าผมมาเป็นคนที่เรื่องมากกับอินโทเนชั่นกีตาร์ค่อนข้างเยอะผมชอบปรับให้ได้มันละเอียดนะครับแต่ว่าพอผมลองเล่นไอตัวนี้ดูปุ๊บเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอินโทเนชั่นที่ตั้งมาจากโรงงานเนี่ยก็แบบทำมาได้ค่อนข้างดีมากแล้วเอาง่ายๆก็ลองคิดดูประมาณว่าเหมือนเป็นกีตาร์โป่งที่เราปรับอะไรตรงนี้ไม่ค่อยได้แล้วกันนะครับอีกจุดนึงที่ต่างเนี่ยก็คือวอลลุ่มกับโทนนะครับจะเห็นว่าตัวแดงเนี่ยมันเป็นปุ่มที่ซ้อนกัน2เลเยอร์นะครับแต่ว่าตัวเขียวเนี่ยมันเป็นแค่2ปุ่มแยกๆกันเอาง่ายๆก็คือตัวแดงอ่ะมันจะมีวอลลุ่มโทนแยกของปิกอัพแต่ละตัวนะครับแต่ว่าตัวเขียวเนี่ยมีแค่1วอลลุ่ม1โทนนะครับเอาไว้เซตได้รวมๆกัน2ปิกอัพก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าทำย้อนยุคกลับไปเหมือนแดนอิเล็กโตที่เขาขายกันจริงๆในยุคพวกแบบยุคปี60อะไรประมาณนี้เลยนะครับก็คือตัวที่จิมมี่เพจเล่นจริงๆเนี่ยสเปคก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือไม่ได้เป็นสเปคที่ถูกปรับปรุงให้เป็นแบบปัจจุบันนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนกันแทบจะหมดเลยนะครับจุดเดียวที่ผมอยากจะคอมเมนต์ตัวนี้ก็คือมันเป็นงานเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานดีมากๆเฟรดดีมากๆวัสดุทุกอย่างทำมาเนี๊ยบมากๆเลยนะครับไม่มีอะไรให้ตำหนิเลยผมว่าแบบงานเฟรดนี่เป็นตัวนึงที่แบบเพอร์เฟคมากๆนะครับของไอ้ Danelic Toe ตัวนี้เพราะนั้นซื้อไปเนี่ยแทบไม่ต้องกังวลเลยเรื่องงานฝงงานเฟรดอะไรนะครับเจ้า2ตัวเนี้ยตัวสีฟ้ากับตัวสีครีมเนี่ยผมก็หยิบออกมาจากกล่องแล้วก็เซตอัพแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเป็นกีตาร์ที่เวิร์คมากๆถามว่าซาวมันต่างกันไหมระหว่างตัวแดงกับตัวรุ่นที่เป็นสต็อกนะครับผมว่ามันต่างกันหลักๆอ่ะเพราะว่าโครงสร้างของตัวบริดจ์มันเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยที่เราเห็นเป็นไม้ๆนะครับมันเป็นไม้มาฮอกกานีนะครับเพราะฉะนั้นถามจริงว่ามีกีตาร์ตัวไหนบ้างที่ทำบริดจ์เป็นไม้ผมยังหาไม่เจอเลยนะปกติบริดจ์ของกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยจะทำด้วยโลหะหรือไม่บางเคสจริงๆก็จะทำด้วยวัสดุที่เป็นพวกทัสคิวหรือว่าพวกคล้ายๆวัสดุทำนัดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากโครงสร้างมันเนี่ยฝั่งบริดจ์มันเป็นไม้นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นนัดเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นซาวด์ที่เราได้จากมันเนี่ยจะแปลกจากกีตาร์อื่นมากๆเลยนะครับโอเคเราเกิดจะไปฟังเสียงละแต่ขอผมคอมเมนต์เรื่องราคานิดนึงแล้วกันนะครับคือตัวส้มที่ผมสั่งมาเองจาก eBay เนี่ยผมเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมๆผสมภาษีอะไรละมันจะไปจบอยู่ที่ประมาณ 17,800 นะครับแต่ว่าทางร้านมีเสียงอินทานเนี่ยเขาตัวแดงเข้ามาขายซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเดะเลยนะเขาบอกว่าขายอยู่ประมาณ 16,000 กว่าบาทนะครับก็คือแปลว่าผมมาพลาดถ้าผมรอนิดนึงเนี่ยผมก็ได้ถูกกว่า 1,000 ไปละนะครับ
แต่ผมคิดว่ารุ่นสต็อกเนี่ยปกติในอินเทอร์เน็ตผมไปดูราคาเนี่ยมันขายต่ำลงไปอีกประมาณถ้าเทียบกับรุ่นนี้ก็ต่ำลงไปประมาณ 2-3,000 นะครับเพราะนั้นถ้าเดาได้ก็คือถ้าตัวนี้ขาย 16,000 เนี่ยรุ่นสต็อกเนี่ยก็คือลบลงไปอีก 2-3,000 อะไรประมาณนี้นะครับคร่าวๆนี่ผมไม่รู้ตัวเลขแน่นอนนะครับต้องไปเช็คกับทางร้านอีกทีแต่ว่าแน่นอนที่เรารู้ก็คือตัวเนี้ยจะถูกกว่าตัวนั้นแน่นอนนะครับโอเคเราก็มาฟังเสียงกันเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับผมจะเริ่มจาก Neck Pick Up ก่อนนะครับชั่นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับกับไอ้บริดจ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ที่เสียงแปลกมากๆนะครับมันก้องแก้งก้องแก้งใสๆแล้วก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้ไม่ดีนะผมชอบมากเลยแล้วงานเฟดงานอะไรเนี่ยทำมาวับเลยผมชอบต่อไปมาที่ middle pick up ที่มันผสมกัน2ตัวบ้างนะครับไปท้ายที่สุดมาที่ Bridge Pick Up นะครับจริงๆมันเป็นกีตาร์ที่ถูกใจคนที่ชอบสไตล์มินิมอลมากๆนะครับคือจริงๆคอนโทรลของมันเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากน้อยไปกว่าพวกกีตาร์ทรงเทเลเลยนะครับ1โทน1วอลลุ่ม1สวิตช์ปรับได้3ตำแหน่งอะไรคือเหมือนกันเดะเลยนะครับแต่ว่าผมว่าที่มันไปไกลกว่านั้นนะคือมันมินิมอลตรงบริดจ์ไปยิ่งกว่านั้นแล้วสเปคแบบพวกนัดอะไรที่ผมบอกเนี่ยมันก็เป็นเหล็กเป็นอะไรนะแล้วงานก็ทำมาดีมากๆๆเลยนะครับมันเป็นงานแบบงานเกาหลีราคา10,000กลางนี่ผมว่าหายากแล้วนะแล้วตัวนี้นี่แบบเท่ๆผมว่าแบบคนที่ชอบอะไรแปลกๆที่แบบมีกีตาร์ไม่อยากมีกีตาร์ซ้ำกับใครนะครับแบบในโลกที่เต็มไปด้วยสแตทเทเลเลสพออะไรประมาณเนี้ยกีตาร์แบบพวกเนี้ยมันก็จะแบบโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ซาวด์ที่แบบต่างจากสแตทเทเลเลสพอไปเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็จะตอบโจทย์นะครับจริงๆถ้าถามว่าผมเปลี่ยนทัศนคติกับไอ้ตัวนี้ไหมผมว่าผมเปลี่ยนนะเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยทีแรกผมรู้สึกมาว่าเฮ้ยกีตาร์ที่บริดจ์มันเซตอินโทเนชันไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าพอมาเล่นเองเนี่ยก็อย่างที่ว่ามันไม่ได้เพี้ยนไม่ได้อะไรไม่มีตรงไหนที่หลุดอินโทเนชันไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ก็เป็นกีตาร์ที่
โอเคมากๆในความเรียบง่ายมากๆของมันนะครับแต่ว่าจุดที่ผมจะคอมเมนต์เนี่ยก็มีจุดเดียวเป็นเรื่องดีไซน์นะครับเหมือนกับตัวที่แล้วเดะเลยก็คือไอ้ตรงที่ห้อยสายเนี่ยมันทำมาตรงนี้แทนที่จะปกติมันควรจะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ห้อยสายสะพายมันมาอยู่ตรงนี้แทนแปลว่ามันตรงกับตำแหน่งเวลาที่เราเล่นเฟดสูงๆขึ้นมาเนี่ยมือผมจะกำไอ้ก้อนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกีตาร์พวกนี้แต่ผมเข้าใจว่ากีตาร์ทรงแบบนี้มันไม่มีใครซื้อไปแล้วไปเล่นสายปั่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นกีตาร์ที่เอาไว้เล่นพวกแบบวินเทจพวกคลาสสิกล็อกพวกแบบอะไรป๊อปหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกการ access เฟดสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่นะครับก็สเปคที่เหลือก็เหมือนตัวแดงหมดเลยนะครับสเกลเลนก็25นิ้วอะไรทั้งหมดนะครับแล้วก็ในราคาหมื่นกลางๆเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีตาร์ที่โอเคมากนะถ้าคนอยากได้อะไรแปลกๆแหวกแนวนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวขาวให้ดูหน่อยแล้วกันจะได้ไม่น้อยใจนะครับก็ตัวนี้ก็สีคลาสสิกเช่นกันนะครับครีมนะครับโอเคมากๆเลยนะครับเจ้าไอ้กีตาร์ตัวเนี้ยคุณภาพ2ตัวนี้ผมเช็คแล้วไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็ใครสนใจก็ไปติดต่อร้าน Music Entrance ได้นะครับกีตาร์ตัวนี้เขาก็ขายอยู่ในราคาประมาณหมื่นกลางๆแล้วตัวแดงนี่ก็เข้าใจว่าตอนนี้3ตัวเนี้ยมีแค่อย่างละตัวในประเทศไทยณบัดนี้จนกว่าเขาจะสั่งมาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็ติดต่อเข้าไปแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมมีคอนเทนต์ประมาณเท่านี้ก็เดี๋ยวไปก่อนก็เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ